มาอยู่กลางทางสิลงมาละโอ้มันเกี่ยวยังไงเนี่ยตำกลางทางสิลงมาละโอ้มันเกี่ยวยังไงเนี่ยตำในเบื้องต้นนะครับจากการตรวจที่ดินเหตุนะครับก็รถไม่มีคู่กรณีในเบื้องต้นก็จากการตรวจสถานที่ดินเหตุก็รถมีการไหลมาระยะทางประมาณ40เมตรจากฝั่งถนนด้านหนึ่งน่าเชื่อว่าขับรถจากไทยภูมิมุ่งหน้าไปทางหัวใหญ่เมื่อถึงที่เกิดเหตุอาจจะมีการหลับในหรืออะไรสักอย่างนึงก็ข้ามเลนมาแล้วก็ไหลมาโดยไม่มีเบรกเลยนะครับแล้วก็ชนกับต้นไม้ใหญ่ครับก็ปรากฏตามที่เราเห็นกันนะครับก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3ศพและอีกศพอีกรายหนึ่งก็นำส่งโรงพยาบาล